ขออินโทรสั้นๆนิดเดียวขออินโทรสั้นๆนิดเดียวเมื่อวานนายกลุงตู่สั่งเบรกการเซ็นสัญญาสัมปทานท่อส่งน้ำ EEC มูลค่า 2.5 หมื่นล้านด้วยความเคารพด้วยความเคารพสั่งเบรกครั้งนี้นั้นนะครับมันเข้าทางโจ้และกลุ่ม16กลุ่ม16ที่เขาไปนัดราคาทางการเมืองของโจ้และกลุ่ม16พุ่งปี๊ดดังนั้นเพื่อให้เข้าใจเรื่องแล้วก็ทะลุมิติกันสักนิดนึงต้องย้อนภาพกลับไปเมื่อวันที่27เมษายนใช่ค่ะกลุ่ม16นะคะกับโจ้แล้วก็พรรคเพื่อไทยเลยค่ะพรรคเพื่อไทยนี่ค่ะเขานัดจิบไวน์กันที่เดอะคอร์เนอร์ค่ะสุขุมวิท26ไฮไลท์อยู่ที่2คนคนแรกก็คือพิเชษกลุ่ม16ไฮไลท์คนที่2ก็คือโจ้เพื่อไทยค่ะยุทธพงศ์ฉลาดเสถียรพิเชษกับโจ้ในวงไวน์วันนั้นนะเขาตกลงกันว่าเขาจะแตะมือกันค่ะเขาจะผนึกกำลังกันถล่มบริษัทวงสยามค่ะจะถล่มบริษัทวงสยามเพื่อไม่ให้ได้รับสัมปทานท่อส่งน้ํา 2.5 หมื่นล้าน EEC อ่ะพูดตรงๆเพราะเขามีกำหนดเซ็นสัญญานะคะเมื่อวานนี้ตอน 10:50 นะ3พฤษภาคมคือโจ้กับพิเชษฐ์เขาประกาศตั้งแต่วันนั้นประกาศต่อหน้าแก้ววายนะใช่ตั้งแต่วันที่27นะให้แก้ววายเป็นพยานสักขีพยานว่าให้แก้ววายเป็นพยานว่าถ้าวันที่3วันที่3พฤษภาคมกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังกล้าเซ็นสัญญาสัมปทานกับวงสยามก่อสร้างวันที่4เจอกันเขาจะคิกออฟปฏิบัติการเช็คบินผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะแม่ปรากฏว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันนัดเซ็นสัญญาสัมปทานนั้นใช่ค่ะ 10:50 ค่ะตรงกับวันประชุมครม.ใช่ค่ะวันอังคารประชุมครม.พอดีแล้วก็จะเช็คบินถึงขั้นจะหยิบฉวยไปเป็นประเด็นเตะตัดขานายกลุงตู่ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยใช่ค่ะแล้วเขาตัดเตรียมเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะเมื่อวานนะคะ10โมงเศษเนี่ยนะคะทางบริษัทเอกชนเขาก็รับรู้แล้วว่ายกเลิกไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆก่อนถึงเวลาเขาได้รับแจ้งนายกลุงตู่สั่งคุณอาคมรัฐมนตรีคลังสั่งกลางครม.เฮ้ยเบรกเอียดเบรกไว้ก่อนไปตรวจสอบก่อนถูกถ่ายทอดมาที่กรมธนารักษ์ดังนั้นยกเลิกกระทันหันใช่แล้วทั้งที่เตรียมพร้อมสถานที่ไว้หมดแล้วนะเช็คชื่อในเอกชนเตรียมมาหมดแล้วแสดงว่าโจ้กลุ่ม16ประธานโทษโจ้บวกเพื่อไทยแล้วก็พิเชษกลุ่ม16โอ้โหมีพลังเนาะโอ้ในบัดดลนะราคาทางการเมืองพุ่งกระฉูดค่ะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วที่สำคัญนะคะหมวกอีกหนึ่งใบเป็นประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุก็เป็นคณะกรรมการชุดที่มีมติชี้ขาดให้วงสยามก่อสร้างเป็นผู้ชนะการประมูลเอาละครับสักครู่หนึ่งต่อสายไปกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเลยค่ะท่านรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณสันติครับเมื่อวานต้องยกเลิกการเซ็นสัญญาสัมปทานเพราะท่านนายกสั่งเบรกแล้วฮะขอคอนเฟิร์มว่านายกสั่งเบรกใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกไม่ได้สั่งเบรกหรอกครับอ้าวนะแล้วใครสั่งคะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์นะครับครับและพี่น้องประชาชนนะครับว่าไอ้เรื่องการประมูลท่อส่งน้ำนะครับของทางภาคตะวันออกอันนี้เนี่ยภาคกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพื้นที่ EC มีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีบุคคลไม่ประสงค์ดีค่ะมีบุคคลไม่ประสงค์ดีค่ะได้เข้ามาเข้ามาที่จะไม่ให้เกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับผมว่าทางสื่อมวลชนคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับก็มีคุณโจ้นี่แหละนะครับได้ไปแถลงการที่พรรคเพื่อไทยว่านะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับไม่ยอมเอื้อประโยชน์นะครับให้กับบริษัทอิสวอเตอร์ครับซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าบริษัทเนี้ยเป็นรัฐวิสาหกิจครับถ้าอย่างงี้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ครับนะครับผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะไปตอบโต้นะครับแล้วก็การดำเนินการของ
กรมธนารักษ์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของทางส่วนราชการผมเองเป็นเพียงผู้ที่กำกับดูแลเพื่อให้กรมธนารักษ์ได้ทำงานนะครับด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมยุติธรรมนะครับในครั้งนั้นเนี่ยกรมธนารักษ์ก็ได้เปิดประมูลนะครับได้เปิดประมูลนะครับครั้งที่หนึ่งเมื่อเปิดประมูลครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับทั้งก็ได้5บริษัทเข้ามาแข่งขันกันค่ะแล้วในที่สุดมียื่นซองเข้ามาเนี่ย2บริษัทเหลือ2รายแข่งกันค่ะ2รายก็มี East Water กับมีวงยื่นเข้ามาค่ะวงสยามวงสยามก่อสร้างยื่นเข้ามาแข่งกันอยู่2เจ้าโอเคครับแต่ว่าการที่จะเปิดประมูลนั้นเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ก็ได้ไปจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับมาเป็นที่ปรึกษาศึกษาโครงการมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เล่นการศึกษามาเพราะนั้นกรมธนารักษ์ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับมาเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดประมูลนะครับเมื่อเปิดประมูลออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษากับผู้ประมูลเนี่ยนะครับไม่เรียบร้อยนะครับคำว่าไม่เรียบร้อยเนี่ยก็หมายความว่าบริษัทดึงนะครับใช้ตัวเลขของบริษัทที่ปรึกษาเป็นปริมาณน้ำนะครับ160ล้านคิวแต่อีกบริษัทหนึ่งใช้350ล้านคิวซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ทำการศึกษาก็บอกก็ได้ศึกษาว่าท่อที่มีอยู่นั้น capacity มันเนี่ยไม่เกิน160ล้านคิวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันประมูลเนี่ยก็เปิดซองประมูลปรากฏว่าตัวเลขมันลักหลั่นกันนะครับส่วนผลประโยชน์ให้กับรัฐบริษัทหนึ่งให้ 3% ครับอีกบริษัทหนึ่งน่าจะให้สัก 5% ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อตัวเลขปริมาณมันลักหลั่นกันนะครับTOR ไม่สมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์เนี่ยทางธนารักษ์เองก็เห็นว่าถ้าเปิดซองไปเนี่ยก็จะเปิดก็จะเกิดปัญหาครับก็เลยขอยกเลิกการประมูลในครั้งนั้นไม่เปิดซองแล้วก็จะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดให้เรียบร้อยนะครับก็เลยได้กำหนดเปิดซองในครั้งที่สองกำหนดประมูลในครั้งที่สองประมูลในครั้งที่สองโอเคครับแล้วก็ได้วงสว่างในครั้งที่สองคุณสุติครับประมูลในครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็เปิดซองแล้วเนี่ยนะครับก็มีบริษัทนะครับ East Water เข้าประมูลนะครับเข้าประมูลยื่นซองมาในค่าตอบแทนเนี่ย24,000ล้านนิดๆนะครับครับครับส่วนบริษัทวงเนี่ยวงสยามก่อสร้างวงสยามก่อสร้างวงสยามวงสยามครับเสนอมากกว่ายื่นซองมา 25,600 กว่าล้านครับเพราะฉะนั้นวงเขาก็ยื่นมานะครับสูงกว่าโอเคครับบริษัทเก่าเนี่ยอยู่พันกว่าล้านครับครับครับเพราะนั้นเนี่ยขบวนการดำเนินการก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมาโดยตลอดส่วนกรมธนารักษ์เองก็ได้พยายามดูนะครับถึงความถูกต้องตามระเบียบตามขั้นตอนอะไรต่างๆครับค่ะครับตรวจสอบมาแล้วครับครับตรวจสอบแล้วครับครับย้อนความนิดหนึ่งย้อนความนิดหนึ่งคุณสันติพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าท่านนายกไม่ได้สั่งเบรกการเซ็นสัญญาสัมปทานแต่โฆษกรัฐบาลดร.แดกนะธนกรนะไปแถลงที่ทำเนียบหลังครม.ดร.แดกแถลงชัดเจนว่านายกสั่งเบรกตกลงมันอย่างไรครับโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกเบรกคือนายกนําไม่ได้เบรกนะครับนายกเนี่ยนะครับได้บอกนะครับว่านะครับขณะนี้เนี่ยนะครับมีส.ส.มีฝ่ายค้านก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ออกข่าวนะครับสื่อสารเนี่ยนะครับ
ปให้ประชาชนไปให้สื่อมวลชนเนี่ย บอกว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ชอบมาพากลครับครับซึ่งทางกรมธนารักษ์เองก็ชี้แจงแต่ไม่มากชี้แจงขั้นตอนชี้แจงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเซ็นสัญญาภายใต้ความไม่เข้าใจนะครับของสื่อก็ดีของประชาชนก็ดีนะครับจะชะลอไปหน่อยดีไหมค่ะนะครับครับเพื่อนะครับทำความจริงให้ปรากฏว่าโครงการนี้นะครับทำให้รัฐเสียหายอย่างที่ในจรัสอะไรเนี่ยยุทธพงศ์โจเนี่ยยุทธพงศ์จรัสเสถียรค่ะนะครับในยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยนะครับกล่าวอ้างรวมถึงในพิเชษเนี่ยกล่าวอ้างเนี่ยจริงไหมทำความเข้าใจไปตรวจสอบให้รอบตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเสียก่อนนะครับเข้าใจแล้วไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ก่อนถูกต้องโปร่งใสแล้วก็รัฐได้ประโยชน์ครับครับครับตรงนี้เข้าใจแล้วตรงนี้เข้าใจว่าไปทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่านนายกท่านให้ชะลอไปก่อนนั้นนะครับท่านบอกไหมครับว่าให้ผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันแล้วค่อยมาเซ็นสัญญาสัมปทานกันท่านบอกไหมครับว่าจะชะลอจนกระทั่งถึงช่วงเวลานั้นหลังพ้นศึกอภิปรายก่อนหรือเปล่าอ๋อไม่ครับไม่ครับไม่นะคือท่านนายกเองเนี่ยนะครับเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าถึงแม้ว่ากรมธนารักษ์เนี่ยนะครับจะทำตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อถูกนะครับนายยุทธพงศ์นะครับพักที่ไปแถลงข่าวที่พักเนี่ยนะครับแล้วก็มาปรั่นกระแสจนกระทั่ง เกิดความไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นก็ขยายไปแล้วอธิบายนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบขั้นตอนตรวจสอบทุกอย่างนะครับให้เรียบร้อยว่าไม่มีในเรื่องของความไม่ชอบมาพากลจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับแล้วค่อยเซ็นแล้วค่อยเซ็นทีนะโอเคต่อไปโอเคยืนยันว่าไม่ได้กลัวศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้กลัวนะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับในเมื่อผมเป็นผู้ที่กำกับกรมธนารักษ์นะครับผมเองนี่แหละจะต้องเป็นผู้ที่จะชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็ตอบในสภาครับโอเคประมูลครั้งที่หนึ่งที่ยกเลิกกันไปเพราะเหตุว่า TOR อาจจะมีปัญหาเรื่องปริมาณการใช้น้ำสักนิดหนึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสองรายใช้ฐานตัวเลขคนละฐานคนละตัวดังนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้จึงต้องยกเลิกเปิดประมูลใหม่แล้วก็ปรับที่อาในส่วนของโจทย์ปริมาณการใช้น้ำให้มันชัดเจนขึ้นบนฐานเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคทีนี้มันก็มีอีกคำถามหนึ่งโจ้กับพิเชษเขาบอกว่า is water เนี่ยมันเป็นสมบัติชาตินะการประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นตั้ง 30-40% ในบริษัท is water นะจะปล่อยให้ is water มีปัญหาไม่ได้ทำต่อได้อย่างไรตรงนี้จะอธิบายอย่างไรครับครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องอธิบายนะครับแล้วก็เรียนคุณดนายอมรัตน์นะครับว่าสมบัติของชาติเราต้องรักษาและก็ต้องพิทักษ์นะครับนั่นคือผลประโยชน์ของชาติและพี่น้องประชาชนครับนะครับผมจะเรียนคุณดนายนะครับคุณอมรัตน์ว่าโครงการอีสต์วอเตอร์เนี่ยท่อส่งน้ำภาคตะวันออกเนี่ยนะครับครับเกิดมาแล้วเนี่ยเกือบ30ปีเกือบ30ปี1537นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจโดยกับประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นเจ้าของ 100% 100% ใน East Water ครับใช่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณปี40เนี่ยนะครับก็ได้ปรับปรุงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นนะครับเพิ่มทุนลดทุนอะไรกันในทำนองนั้นล่ะครับครับจนกระทั่งบริษัท East Water นะครับเป็นบริษัทเอกชน 100% ค่ะเป็นบริษัทเอกชน 100% โดยมีการประปาถือหุ้นอยู่ 40% 40% ผมครับใช่ผมถามคุณดนัยนะครับว่าการที่นะครับบริษัทนึงเนี่ย
นะครับรัฐถือหุ้นแค่ 40% โดยการประปาเนี่ยครับถือเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถ้าตามหลักการไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วก็ข้าราชการเขาอะนะครับจะต้องไปเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่เป็นเอกชนนะครับและเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้เช่นนั้นหรือนะครับครับมันทำไม่ได้มันทำยังไงก็ทำไม่ได้ผมฟังตั้งแต่ตอนที่นายโจ้เนี่ยนะครับนายยุทธพงศ์เนี่ยได้แถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่กรรมการบริหารเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวนะครับว่านะครับเราไม่เห็นแก่รัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งมันเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็โกหกนะครับเพราะว่าอีสวอเตอร์ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วท่านดนัยแล้วคุณดนัยทราบไหมครับว่าตลอดเวลา30ปีจนสร้างมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอีสวอเตอร์เนี่ยนะครับจ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐเนี่ยที่ซัพพลายน้ำให้กับภาคตะวันออกทั้งภาคเนี่ยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่30ปีเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจ่ายค่าผลประโยชน์ให้กับรัฐเนี่ยแค่500กว่าเปอร์เซ็นต์500กว่าล้าน500กว่าล้าน526ล้านเศษค่ะ500กว่าล้านค่ะ500กว่าล้านอ่ะโอเค500กว่าล้านเท่านั้นแล้วการประมูลครั้งแรกเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ผมเพียงแต่รับทราบมาแต่ไม่เห็นตัวเลขนะครับครับว่าได้มีการยื่นซองกันเนี่ยประมาณนะครับประมาณนะครับแต่ผมไม่เห็นตัวเลขนะครับประมาณ 3,000 ล้านบวกลบใน30ปีในอนาคตหมายถึงผลตอบแทนให้รัฐเหรอคะแค่ 3,000 กว่าล้านครับโชคดีที่ TOR เนี่ยนะครับไม่สมบูรณ์ก็เลยยกเลิกประมูลรอบ2ค่ะรอบ2เนี่ยนะครับทุกคนนะครับทุกบริษัทเอาความจริงแล้วก็เอาตัวเลข160ล้านเป็นเกณฑ์ครับนะครับเท่ากันหมดเที่ยวนี้เท่ากันหมดใช้ฐานเดียวกันใช้ปริมาณการใช้น้ำเนี่ยที่เป็นตัวเลขเดียวกันฐานเดียวกันฐานเดียวกันในการคำนวณผลตอบแทนแล้วค่ะครับนะครับบริษัทยื่นอยู่2บริษัทเช่นกันก็คือ Fishwater ยื่น 24,000 น่าจะ200ล้านครับนะครับแต่บริษัทวงก่อสร้างวงสยามก่อสร้างวงสยามยื่นมา 25,600 กว่าล้านครับครับเราก็ตกใจครับว่าเอ๊ะทำไมถึงผลประโยชน์ให้กับรัฐเนี่ยมากนะครับครับทางธนรัฐก็คงเรียกมาชี้แจงทำความเข้าใจนะครับจึงเป็นตัวเลขที่ถูกต้องว่าไม่มีใครใส่ตัวเลขผิดนะเพราะว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐเนี่ย500กว่าล้าน500กว่าล้านครับแต่พอมาประมูลแล้วก็อีก30ปีเนี่ยครับต่อไปเนี่ยครับ25,000 ล้านนะครับครับทั้งที่นะครับทั้งที่การเก็บค่าน้ำเนี่ยของ30ปีที่ผ่านมาโดย East Water เนี่ยครับเก็บค่าน้ำประมาณนะครับคิวละนะครับขั้นต่ำนะคิวหนึ่ง12บาทกว่าค่ะนะครับขั้นสูงเก็บถึง20กว่าบาทค่ะใช่ครับใช่แต่การประมูลในครั้งนี้ค่ะเก็บเท่าไหร่คะนะได้กำหนดราคาไว้ที่10บาท89สตางค์หรือ98สตางค์เนี่ยไม่ถึง11บาทถูกกว่าเดิมอีกต่ำกว่าเสียด้วยซ้ำค่ะนะครับแล้วยังให้ผลประโยชน์ถึง 25. มากกว่าถึง 20,000 กว่าล้านเนี่ยโอเคน่าตั้งข้อสังเกตเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐเหรอครับผมฟังจากที่คุณพิเชษเนี่ยได้สัมภาษณ์ว่านะครับครับบริษัท East Water เนี่ยรัฐถือหุ้นใหญ่รัฐถือหุ้นมากกว่าไม่เป็นความจริงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางกรมธนารักษ์เองเนี่ยนะครับได้พยายามมาชี้แจงกับผมซึ่งเป็นผู้ที่กำกับดูแลเนี่ยครับว่าถ้าหากว่าเราจะทำตามใจครับนะครับสสครับที่ไปพูดไม่เป็นความจริงอย่างนั้นเนี่ยครับ
แล้วเกิดครั้งนี้ต้องยกเลิกไปครับนะครับแล้วครั้งหน้าเกิดประมูลแล้วเขาให้ผลประโยชน์กับรัฐไม่ถึงเนี่ยใครจะรับผิดชอบโอเคต้องตั้งคำถามนี้ดีค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะนะครับทั้งบริษัท East Water ได้ไปฟ้องศาลปกครองครับนะครับและขอให้ศาลปกครองคุ้มครองนะครับครับให้การประมูลครั้งที่1เนี่ยนะครับไม่ยกเลิกครับถึง3ครั้งศาลปกครองก็ได้ยกคำร้องทั้ง3ครั้งครับและยังมีข้อวินิจฉัยว่าการยกเลิกเนื่องจาก TOR ไม่สมบูรณ์นั้นนะครับชอบแล้วตามมาตราเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะจบได้แล้วเนาะน่าจะจบได้แล้วน่าจะจบได้แล้วเนาะอันนี้ประเด็นนี้น่าจะจบแล้วล่ะค่ะโอเคนี่ก็คือภาพรวมๆแต่ว่าสุดท้ายเลยนะคุณสันติเข้าใจประเด็นแล้วล่ะแต่สุดท้ายจริงๆนะคุณสันติการชะลอการเซ็นสัญญาสัมปทานอย่างนี้นะในทางการเมืองนะราคาพิเชษราคาโจ้ในตลาดนี่พุ่งพรวดเลยนะราคาทางการเมืองของคน2คนเนี่ยพุ่งพรวดเลยนะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกเพิ่มมูลค่าของโจ้เพิ่มมูลค่าของพิเชษไปอีกเยอะเลยนะเนี่ยทำไมไม่เดินหน้าเซ็นสัญญาไปเลยในเมื่อตรวจสอบกันแล้วว่าถูกต้องขนาดนี้ใช่มั้ยคะหลายคนตั้งคำถามค่ะก็มันก็คิดได้อย่างนั้นแต่นะครับเราเป็นพรรคการเมืองเราเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อมีคนทักท้วงนะครับแล้วก็ออกสื่อกันจนถึงขนาดนี้นะครับนะครับการที่รับฟังเสียงของประชาชนเสียงของส.ส.นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับตั้งกรรมการเนี่ยลงไปตรวจสอบในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นให้เกิดความกระจ่างใช้เวลาไม่ยาวนักใช้เวลาสั้นๆ แล้วทำความเข้าใจกับสื่อก็ดีกับส.ส.ก็ดีช้าหน่อยแต่ชัวร์ประชาชนเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับสังคมมากกว่าสังคมธนรักษ์ก็เลยดำเนินการเช่นนั้นรับทราบตามนี้นะคะเหตุผลที่ฉลองครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีคะขอบคุณมากครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณค่ะท่านรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเป็นประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุด้วยถ้ามองชั้นเดียวชั้นเดียวนะเกือบ30ปีที่ East Water ผูกขาดท่อส่งน้ำใน EEC ค่ะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐรวมเป็นเสร็จ500กว่าล้าน526ล้านเศษเท่านั้นแต่พอยกเลิกการผูกขาดจัดให้มีการประมูลให้มีคนเข้ามาแข่งขันกับ East Water ประมูลครั้งที่1 3,000 กว่าล้านมันแข่งกันอยู่2เจ้าหยอดตัวเลข 3,000 กว่าล้านเสนอจ่ายตอบแทนแก่รัฐก็ยังเยอะกว่าเดิมสัมปทานคือ30ปีนะ30ปี 3,000 กว่าล้านแต่เดิม30ปีเนี่ย500กว่าล้านก็ถือว่าเยอะยกเลิกปรับ TOR เปิดประมูลใหม่ครั้งที่2โอ้โห2บริษัทเดิมก็ตามมาสู้กันอีกแต่ราคาตัวเลขที่เขาหยอดกันพุ่งทะลุ 24,500 กว่าล้าน 3,000 กว่าล้าน 3,000 กว่าล้านพุ่งพรวดมาเป็น 24,000-25,000 ล้านใช่2เจ้าไงเจ้านึง 24,000 เจ้านึง 25,000 โอ้โหหลายเท่าตัวผมก็ไม่เข้าใจโจ้แล้วผมก็ไม่เข้าใจพิเชษเหมือนกันนะนี่ผมมองแบบคนเสมอนอกแบบชาวบ้านคนหนึ่งนะใช่เรามองว่าเอ๊ะรัฐก็ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์เยอะด้วยแล้วถ้าเกิดไปเอาอีกเจ้านึงเนี่ยมันก็ต่างกันตัวเลขคำนวณแล้ว 1,400 กว่าล้านอ่ะ 24,000 กับ 25,000 เคารพนะมันเราภาษาประชาชนเราก็ไม่เสร็จคิดกันนะไอ้เกือบ30ปีที่ East Water จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐแค่500กว่าล้านเนี่ยทั้งที่เขาสามารถจ่ายได้มากกว่านั้นน่ะแต่บริษัทเขารวยนะ1,000 ล้านต่อปีนะมันหายไปไหนใช่เขา1,000ล้านต่อปีนะรายได้ไปดูในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นสิกำไรกำไรเขา1,000กว่าล้านต่อปีอะยอดขาย1,000ล้านเด็กๆใช่ไหมจริงๆแล้วกำไรก็1,000กว่าล้านนี่ก็คือกำไรใช่กำไร1,000กว่าล้านนะยอดโอ้โหไม่ต้องพูดถึง